ัสดีครับผมนายณัฐพลบุญแจ่มผมนายวายุรัตนวิชัยครับผมนายชลาวุฒิศิริสุขผมนายธวัชชัยแสวงทรัพย์พวกเราสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาปี3มหาวิทยาลัยราชภัฏ101จะมานำเสนอกีฬาประเภทลานทุ่มน้ำหนักครับต่อไปเป็นการวอร์มอัพนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อได้พร้อมใช้งานในการออกกำลังกายและป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการออกกำลังกายและเลื่อนกีฬานะครับก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์และก็สนามกีฬาทุ่มน้ำหนักนะครับสำหรับลูกน้ำหนักนะครับจะเป็นลูกเหล็กนะครับที่ใช้แข่งขันมาตรฐานนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับจะมีน้ำหนัก4กิโลกรัมนะครับของผู้ชายจะมีน้ำหนัก 7.25 กิโลกรัมนะครับเป็นสนามนะครับสนามจะเป็นลานทุ่มวงกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.135 เมตรนะครับแล้วก็จะมีเส้นรัศมีที่ยื่นออกจากลานทุ่มนะครับเส้นสำหรับลูกทุ่มน้ำหนักตกนะครับจะมีรัศมี 34.92 องศานะครับครับต่อไปเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลูกทุ่มน้ำหนักนะครับท่าที่1นะครับเป็นการทุ่มน้ำหนักลงสู่พื้นครับครับท่าที่2นะครับท่าโยนลูกน้ำหนักไปด้านหลังครับท่าที่3นะครับเป็นการโยนลูกทุ่มหนักไปด้านหน้าในลักษณะกิ้งครับต่อไปเป็นการถือลูกทุ่มน้ำหนักนะครับจะมีทั้งหมด3แบบครับแบบที่1คือใช้2นิ้วประคองนะครับคือนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือประคองด้านหน้าและอีก3นิ้วที่เหลือประคองอยู่ด้านหลังนะครับครับแบบที่2นะครับก็จะคล้ายกันกับแบบแรกนะครับแต่นิ้วก้อยจะงอมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับสำหรับประคองแบบที่3นะครับนิ้วหัวแม่มือจะประคองอยู่ด้านหน้านิ้วเดียวนะครับอีก4นิ้วที่เหลือจะประคองอยู่ด้านหลังครับท่าที่1ยืนทุ่มอยู่กับที่ยืนเท้าห่างกันประมาณ1ช่วงไหล่ถอยเท้าข้างที่ถนัดไปด้านหลังย่อเข่าเท้าข้างที่ถนัดเล็กน้อยบิดตัวไปด้านหลังลูกทุ่มน้ำหนักอยู่ที่ซอกคอการทุ่มนะครับส่งแรงจาก
เท้าข้างที่ถนัดและแรงจากหัวไหล่พุ่งทำมุม45องศาการทุ่มน้ำหนักแบบหันข้างเคลื่อนที่ท่าเตรียมนะครับยืนเท้าห่างกันประมาณ1ช่วงไหล่ยกเท้าข้างที่ไม่ถนัดขึ้นเล็กน้อยลู่ทุ่มน้ำหนักอยู่ที่ซอกคอมือข้างที่ไม่ถนัดชี้ไปในทิศทางที่จะทุ่มเขย่งเท้าข้างที่ไม่ถนัดไปด้านหน้าพร้อมกับเท้าข้างที่ไม่ถนัดลงสู่พื้นการทุ่มนะครับส่งแรงจากเท้าข้างที่ถนัดและแรงจากหัวไหล่ถ้าทุ่มน้ำหนักแบบยืนหันหลังเคลื่อนที่ยืนแยกเท้าห่างกันประมาณช่วงไหล่ยกเท้าข้างที่ไม่ถนัดขึ้นเล็กน้อยลูกทุ่มน้ำหนักอยู่ที่ซอกคอโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับสไลด์เท้าไปด้านหลังการทุ่มนะครับส่งแรงจากเท้าข้างที่ถนัดและจากหัวไหล่ครับต่อไปเป็นการคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการเมื่อยล้าและป้องกันอาการบาดเจ็บหลังการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายทุกครั้งครับจะเอาอะไรสู้เขาเหงาหัวเรายังมองไม่เจอคนทั้งคนทิ้งกันลงคอเลยเร้อเธอจ้าเธออย่าเพื่อ